ในช่วงนี้ที่หลายคนได้รับผลกระทบจากโควิด19เนาะแน่นอนว่าเรื่องของ delivery อ่ะเห็นการเติบโตตามไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษก็คือเรื่องค่าคอมมิชชั่นค่ะของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Grab Get รวมถึง Food Panda ด้วยว่าเอ๊ะภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อช่วยเหลือเหล่าคนที่เป็นผู้ขับขี่หรือไม่รวมถึงในฝั่งของร้านอาหารด้วยคือมันเป็นประเด็นออกมาโดยเฉพาะในโลกโซเชียลที่มีการแชร์กันคือเมื่อวานนี้เอ๊ะมันมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นหรือไม่และโดยเฉพาะในยุคแบบนี้นะที่หลายคนเนี่ย work from home ดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่พูดถึงและเกิดการตั้งคำถามดังนั้นล่าสุดมีความเคลื่อนไหวออกมานะคะจากแอปพลิเคชัน Delivery เจ้าใหญ่เจ้าดังนั่นคือ Grab นั่นเองนะคะ Grab เนี่ยถือเป็นผู้ให้บริการแอป Food Delivery รายใหญ่เพราะว่าครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 50% บอกว่ายอมลดค่าคอมมิชชั่นจาก35บาทซึ่งสูงที่สุดในตลาดนะคะ 35% ขออภัยค่ะ 35% สูงที่สุดในตลาดเหลือ 30% ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยของการเก็บค่าคอมมิชชั่นร้านอาหารของบรรดาแอปฟู้ดเดลิเวอรี่ในปัจจุบันนั่นเองเรื่องนี้คุณธนินทนียวันกรรมการผู้จัดการใหญ่แกร็บประเทศไทยบอกว่าคือปรับลดเพดานค่าคอมมิชชั่นสำหรับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารซึ่งก็ไม่รวมกับ Grab Kitchen นะคะสูงสุดที่ 35% เป็น 30% ครอบคลุมทั้งร้านค้าเดิมแล้วก็ร้านค้าใหม่เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้วันแรกนะคะคือวันที่1เมษายนค่ะพร้อมกับเปิดตัวโครงการแก๊ปคาร์ค่ะช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายหลักก็ได้แก่กลุ่มพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยที่นอกจากจะลดค่าคอมมิชชั่นแล้วยังปรับปรุงระบบและกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับสมัครพาร์ทเนอร์ร้านอาหารพร้อมกับเพิ่มจำนวนทีมงานมากกว่าเท่าตัวด้วยปัจจุบันค่ะบอกว่ามีผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยก็สมัครเข้ามาเฉลี่ยประมาณ 2,000 ร้านต่อวันนะคะซึ่งก็สูงกว่าภาวะปกติถึง3เท่าเลยทีเดียวโดย Grab ค่ะตั้งเป้าเร่งขั้นตอนรับสมัครแล้วก็เปิดร้านค้าให้ได้ภายใน 7-10 วันพร้อมจัดแคมเปญส่งเสริมพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร SME ช่วยโปรโมทพาร์ทเนอร์ร้านอาหารโดยเฉพาะร้านขนาดเล็กเพื่อที่จะกระตุ้นแล้วก็สร้างการเติบโตด้านยอดขายให้ได้ถึง6เท่าเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตปกติส่วนกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับค่ะนี่สำคัญนะแล้วก็จัดส่งอาหารพัสดุช่วง2เดือนที่ผ่านมาบอกว่าแกร็บได้รับพาร์ทเนอร์เพิ่มขึ้นแล้วกว่า 29,000 คนและเตรียมเปิดรับอีกกว่า 35,000 อัตราในเดือนนี้ละค่ะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตหรือว่ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ e-wallet แทนการใช้เงินเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสดนั่นเองค่ะค่ะเห็นความเคลื่อนไหวในฝั่งของ Grab ไปแล้วมาดู Get แล้วก็ Food Panda กันบ้างนะคะอย่าง Get เนี่ยทางผู้บริหารนะคะก็บอกว่ายังคงตรึงราคาค่าคอมมิชชั่นเอาไว้ที่ 30% อยู่ค่ะแต่ว่าก็จะไปรับสมัครคนขับและ Get Runner ให้ได้ประมาณ 4,000 ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้ก็ถือว่ามากกว่าคนขับที่มีอยู่ในปัจจุบันถึง 10% ค่ะก็จะได้ช่วยเป็นช่องทางในการหารายได้สำหรับคนที่หางานทำหรือว่าอยากจะมีรายได้เสริมในช่วงนี้ซึ่งถ้าพูดถึง Get ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขามีร้านอาหารที่เป็นพาร์ทเนอร์มากกว่า 20,000 ร้านแล้วค่ะมีคนขับ 40,000 คนแล้วก็มีคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Get แล้วเนี่ยประมาณ 2,200,000 ดาวน์โหลด อันนี้คือในฝั่งของ Get นะมาดู Food Panda ค่ะ Food Panda เนี่ยทาง CEO ของบริษัท Delivery Hero เนี่ยเขาก็บอกนะคะก็คือให้สัมภาษณ์กับทางกรุงเทพธุรกิจบอกว่า Food Panda เนี่ยยังคงใช้อัตราค่าคอมมิชชั่นเดิมอยู่ 30% ไม่ได้มีแผนจะปรับขึ้นหรือว่าปรับลงค่ะคือปัจจุบันเนี่ยร้านอาหารที่อยู่ใน Food Panda มีมากกว่า 50,000 ร้านแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาเองจากร้านประมาณ 2,000 ร้านต่อสัปดาห์แต่ว่าช่วงนี้เชื่อไหมว่าคนเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะมากสูงถึง 7,000 ร้านต่อสัปดาห์ค่ะยอดการติดต่อสูงเลยนะคือสูงสุดต่อวันเนี่ยก็ประมาณ 1,500 ร้านต่อวันเลยทีเดียวซึ่ง Food Panda เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดรับสมัครร้านอาหารที่เป็นพันธมิตรในรูปแบบออนไลน์แบบนี้บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเร็วๆนี้ด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าFood Panda หลักๆเขาก็จะกระจายตัวอยู่ตามต่างจังหวัดมากกว่าเนาะกรุงเทพก็จะมี Grab ที่กินพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนไหวรายใหญ่ก็ว่าได้แต่ว่าหลังๆนี่ก็เห็นว่ามี Food Panda ในกรุงเทพเยอะเหมือนกันเนาะปัจจุบันมีผู้ขับขี่ 30,000 คนค่ะก็มีการรับสมัครไรเดอร์หรือว่าผู้ขับขี่เพิ่มขึ้น 5,000 คนต่อสัปดาห์ตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นแล้วก็เปิดรับสมัคร
ไรเดอร์หรือว่าผู้ขับที่เป็นแบบ contactless คือรูปแบบไร้สัมผัสด้วยเพราะว่าตอนนี้หลายคนก็คอนเซิร์นเนาะเรื่องของโควิด -19 นะคะว่าจะส่งอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็สะอาดมากที่สุดแต่ว่าเห็นว่า Food Panda เนี่ยโอ้โหยอดสั่งอาหารนี่เพิ่มขึ้น 25-30% ต่อสัปดาห์เลยนะ อันนี้คือแค่เฉพาะในกรุงเทพนี่นะคะก็เห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นขนาดนี้แล้วอะคือตอนนี้แอปพลิเคชัน Delivery นะคะคือเจ้าใหญ่ที่เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% นั่นคือ Grab นะก็คิดค่าคอมหรือค่า GP เนี่ย 35% ดังนั้นคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อวานมันเป็นประเด็นว่าเฮ้ยแกร็บเขาจะเพิ่มอะไรค่าธรรมเนียมอะไรเพิ่มขึ้นมาอีก 5% บอกว่าแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่เกี่ยวกับคนขับนะแต่ว่าเอ๊ะใครจะได้รับผลกระทบตรงนี้ก็พยายามหาข้อมูลกันใหญ่เลยเพราะว่ามันมีการแชร์และการพูดถึงว่าเอ๊ะมันวิกฤตแบบนี้คุณจะมาเอาอะไรกันในช่วงที่หลายคนเขาจะต้องเอาตัวรอดกับการทำร้านคือควรจะช่วยกันมากกว่าแล้วก็มีออกมาแบบนี้ค่ะรายละเอียดว่าสุดท้ายแล้วเขาลดค่าคอมมิชชั่นหรือว่าค่า GP ลง 5% ดังนั้นตอนนี้ในตลาดของแอปพลิเคชัน Food Delivery ก็จะอยู่ที่ประมาณ 30% ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไปด้วยค่ะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ